มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเกิดอะไรขึ้นชาวเน็ตแห่เลือกดูสามแซ่บหลังรายการเชิญนางเอกคนนี้มาค่ะเป็นนางเอกสาวสุดฮอตของช่อง3เลยก็ว่าได้นะคะสำหรับแต้วณัฐพรเตมีรักแฟนสาวของไฮโซพันล้านอย่างประไนพรประภาและหากใครที่ได้ติดตามอินสตาแกรมของสาวแต้วนะคะต้องบอกเลยว่าสาวคนนี้เธอชื่นชอบในเรื่องของการเต้นเป็นอย่างมากตามมาด้วยความแซ่บแล้วก็เซ็กซี่ที่เพิ่มขึ้นเป็นกองเลยค่ะล่าสุดนะคะอินสตาแกรมแอคเคาท์ของโพลิพัสนะคะได้โพสต์คลิปของแต้วณัฐพรเป็นเทปทีเซอร์ของรายการล่าสุดนะคะที่ออนแอร์ให้ได้ชมกันในวันที่24ตุลาคม64หลังจากคลิปนี้ได้เผยแพร่ออกไปต่างมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ไม่ว่าจะเป็นไม่ชอบเต้นตลกอ่ะดูรีบๆไม่เข้าจังหวะไม่เข้าจังหวะค่ะพูดตามจริงนะคะเกลียดไม่ดูรวมละครด้วยไม่ดูเหมือนกันเสียดายไม่น่าแสดงคู่หมากเลยเรื่องนี้ขอบายคอหอสอตอไม่เคยอคตินะคะชอบดูคนน่ารักน่ารักเต้นค่ะแต่นี่ดูไม่เข้าไม่อินเลยเพราะอะไรพูดตรงๆเลยนะหยุดเต้นเถอะดูเต้นเร็วไม่เข้าจังหวะต้องไปเรียนเต้นใหม่แล้วนะเอาเป็นว่าเบาได้เบานะจ๊ะชาวเน็ตเดี๋ยวเจ้าแม่โกรธแล้วจะงานเข้าโดนฟ้องเอาได้นะคะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ